วัสดีค่ะช่องแม่บ้านสุดเก๋นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมในร้านคาเพิลนะคะประจำวันที่10มีนาคม2564นะคะโดยที่วันนี้นะคะแม่บ้านจะเพิ่มช่วงใหม่เข้ามาก็คือเป็นแพทอัปเดตเนาะแล้วก็มีวันนี้ขออนุญาตรวมกับร้านคาเพิลเนื่องจากว่ากิจกรรมมีเพียงแค่2กิจกรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่ากิจกรรมก็ไม่น่าพลาดอีกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละอย่างกันดีกว่านะคะสำหรับใครที่ไม่อยากดูแพทอัปเดตนะคะสามารถกดข้ามไปดูกิจกรรมได้เลยเนาะเพราะแม่บ้านเดี๋ยวจะใส่เป็นแบบไว้ใต้คลิปให้นะคะมันจะมีเหมือนแบบสกิปไทม์อยู่อะไรประมาณนี้เนาะโอเคถ้างั้นก็ขอขอบคุณขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะทางทูวอลเล็ตหรือว่าทางหลังไมค์นะคะมันเป็นการกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโดยที่วันนี้ก็คือช่วงใหม่ของแม่บ้านนะคะก็คือช่วงอ่านแพทอัปเดตเนาะโดยที่แม่บ้านจะอ่านแพทอัปเดตด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่ามันจะอยู่รวมกับกิจกรรมนะแต่ทีเนี้ยคือแม่บ้านจะบอกก่อนนะคะว่าบางอย่างถ้าแม่บ้านไม่รู้เรื่องเนี่ยแม่บ้านอาจจะขออนุญาตข้ามหรือว่าอ่านเฉพาะอันที่แม่บ้านรู้เรื่องนะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างแม่บ้านแบบงงกับการที่มันอัปเดตเข้ามาอาจจะไม่ได้แบบรู้ข้อมูลเต็ม 100% ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเขาก็เพิ่มเนื้อหาหลักเขาบอกว่าเพิ่มบันทึกรุ่งโรจน์ของคุคานะคะเอาง่ายๆก็คือมีสมุดเล่นใหม่มาอีกแล้วเนาะแต่เดี๋ยวก็คือต้องไปทำกันนะจ๊ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านก็จะทำคลิปให้เหมือนกันรู้สึกตอนนี้แบบติดคลิปทุกคนเยอะมากเลยแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับสมุดเล่มนี้คร่าวๆเลยนะคะคือเงื่อนไขก็คือเราจะต้องสำเร็จเควสหลักเมเดียก่อนแล้วก็สำเร็จเควสบันทึกการผจญภัยจากพื้นสู่ยอดจากกับผู้ดำแล้วก็มีเลเวล57ขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่เท่าที่เห็นนะมันจะมีน้ำได้น้ำหนักสูงสุดกระเป๋า1ช่อง ADP 1ช่องนะคะแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราคงต้องไปดูในเล่มกันอีกทีนะคะหนังสือมันจะมีทั้งหมดบอกว่ามีทั้งหมด3เล่มโดย1เล่มมี5หน้ารวมทั้งหมด15หน้านะคะประมาณนี้ก็เห็นบอกว่าจะเป็นการเพิ่มคะแนนสมทบก็คือค่าคอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเขาปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการผจญภัยของผู้ดำนะคะคือเอาง่ายๆเลยก็คือลูกเต๋าว่าการทอยเต๋าว่าเขามีการปรับใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้บางอย่างอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้คือใครแบบจำนวนไม่รอบอย่างแม่บ้านจำนวนรอบแม่บ้านอยู่ที่38ตอนนี้เขาเพิ่มมาให้เป็น48นะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนของรางวัลเนาะก็ตอนนี้ของรางวัลแบบใหม่นะคะขอเรื่องอ่านแบบใหม่ไปเลยนะก็จะเป็นแบบ5ครั้งก็มีกล่องอาคณาแห่งโชค10ครั้งกล่องเครื่องประดับระดับสูงแบบที่2 20ครั้งกล่องการผจญภัยของผู้ดำ5อัน30ครั้งกล่องการผจญภัยของผู้ดำ10อัน50ครั้งเป็นกล่องทองแห้งการผจญภัยของผู้ดำ2อันนะคะแล้วก็100ครั้งมันเคยจะแตก100เหมือนเดิมทองไอ้กล่องทองแห้งก็คือเป็นกล่องสุ่มกล่องเงินนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนฟีเจอร์ใหม่ของการแข่งขันโอมูลได้เริ่มต้นแล้วนะคะเขาบอกว่าต่อไปนี้การแข่งขันโอมูลก็คือการแข่งขันม้านะจ๊ะจะมีการนับคะแนนด้วยแล้วเขาเอาคะแนนไปทำอะไรเนี่ยขออ่านแบบก็น่าจะแบบนี้การเอาคะแนนไปแลกของอะไรแหละถ้าให้เดานะว่ามันบอกมาแค่นี้นะคะแล้วก็เพิ่มผลบัฟทุกคนตอนนี้เขาก็เพิ่มผลบัฟให้เราเร็วนะขอแม่บ้านก็คือตอนนี้ก็คือจะมี AP 1 DP 1นะฮะอยู่บนหัวเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบถาวรเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาขอบคุณนะผู้จนไทย150ประเทศเลยก็สิ่งที่ได้คือ AP 1 DP 1เลือดบวก30แล้วก็ MP FP BP สูงสุดบวก10พละกำลังบวก20ความแม่นยำบวก4ความสามารถในการหลบหลีกบวก4จำนวนน้ำหนักบวก20นะคะบอกว่าให้ทุกคนมีผลใช้ทุกตระกูลนะคะก็คือวันนี้วันที่10มีนาคมนี้เองนะ
แล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือรีเซ็ตจำนวนสกอร์เรียกว่าอะไรคำพีเพิ่มให้ค่าประสบการณ์ทักษะต่อสู้ 530% นะคะเป็น60นาทีก็คือสามารถซื้อในช็อปไมค์ได้เลยในราคา1ไมค์นะคะทุกคนสามารถซื้อได้ตับกูละ53ครั้งนะคะก็คือได้53ไฟล์นี่เองโอเคก็ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรอาชีพนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ของวิทยาศาสตร์เหมือนแค่แก้แบบเอฟเฟกต์อะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเควสและความรู้ซึ่งอันนี้แม่บ้านก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไรความงงแล้วก็ขยายฟังก์ชันเล่นด้วยจอยสติ๊กนะคะทุกคนตอนนี้สามารถต่อจอยเล่นได้แล้วนะแต่ทุกคนต้องไปลองดูกันเองนะเพราะแม่บ้านไม่ได้ใช้จอยเล่นนะคะก็มันก็ถนัดแบบคีย์บอร์ดกับเมาส์ไปแล้วก็ปรับหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็มีแก้กราฟิกอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับแพทอัปเดตประจำวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมสามารถไปอ่านทางหน้าเว็บได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปละกันเนาะต่อไปนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1นะคะการผจญภัยที่ตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปกับลูกอมแสนหวานแล้วก็กิจกรรมที่2ไปตกปลาทากิฟูงุตุยนุ้ยกันเถอะโอเคก็มี2กิจกรรมด้วยกันนะคะโอเคค่ะการผจญภัยที่ตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปกับลูกอมแสนหวานนะคะก็10มีนาคม2564ถึง24มีนาคม2564กันเลยนะคะก็กิจกรรมนี้ก็คือให้เราไปดีมอนรวบรวมหรือว่าตกปลานะคะเราจะรับกระเป๋าลูกอมแสนหวานมานะจ๊ะทุกคนเมื่อเราได้รับกระเป๋าลูกอมนี้นะคะให้ไปหา NPC ลาร่าที่อยู่เมืองไฮเดลนะคะซึ่งน้องลาร่าคนนี้เขาจะยืนขายขวดเลือดขวดอะไรอยู่ตรงข้างล่างไฮเดลนะคะแล้วทีนี้ก็คือสะสมครบ2อันก็นำไปแลกเป็นชิ้นส่วนสายลมอดเอได้นะคะ5อันแลกเป็นห่อวิญญาณอสูรอยู่ร้าย35อันกล่องแล้วเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ระดับสูง1กล่อง60ลูกก็คือ6ลูกอม60อันนะคะแลกคำพีเพื่อตากันดอก60นาที1อัน100ลูกก็แลกเป็นคำแนะนำของบานบวก30หรือเพื่อจะแตก30นั่นเองแล้วก็100อันอีกอย่างก็คือแลกแท้ของพ็อกกันโลได้1อันนะคะที่เอาไว้เวกมาแล้วก็150อันนะคะแลกเป็นกล่องเครื่องประดับระดับสูงได้1อันนะจ๊ะทุกคนทีนี้ภายในกล่องถ้าเราไม่แลกค่ะเราเอามากดได้นะมันก็จะออกมาเป็นลูกอม3สีนะคะมีสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเขียวแต่ว่าจะสามารถกดใช้ได้เมื่อเลเวลฝึกฝนต่ำกว่า30เท่านั้นนะคะก็คือเอาไว้กินเหมือนน้ำผลไม้อะแหละแต่ว่าถ้าเกิดเลเวลฝึกฝนเรามันสูงเกินแล้วก็คือใช้ลูกอมโดยดีไม่ได้นะคะกิจกรรมไปตกปลาทากิปุ้ยจุ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยแร่แร่แร่กันเถอะโอ้ยชื่อปลาช่างชื่อปลาทากิปูโง่ตุ้ยนุ้ยกันนะคะก็10มีนาคมถึง24มีนาคม2564เด้อทีนี้คืออ่ะสรุปคร่าวๆง่ายๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมก็คือตามแผนที่นี้นะคะเขาจะให้เราไปตกปลาเท่แถวๆหมู่บ้านโอเปียและเวเรียนะคะมันจะเป็นหมู่เกาะบาเลนอสเขตทะเลเนาะพื้นที่ทะเลอาโนนะคะก็คือตรงที่เขาวงไว้ให้ในรูปเลยนะทุกคนแล้วทีนี้เขาบอกว่าจะมีฝูงนกนางนวลเนี่ยมารวมตัวกันตรงปลาทากิปูนะคะแล้วให้เราไปตกนะคะแต่ว่าไอ้ปลาเนี้ยมันคือยังไงอ่ะมันบอกว่าระดับตกปลาเนี่ยจะต้องเป็นแบบเชี่ยวชาญ5ขึ้นไปนะคะถึงจะตกได้แล้วเราจะพบมันฝูงนกนางนวลได้เราจะต้องมีระดับตกปลาช่าง1ขึ้นไปอีกด้วยนะคะแต่ความพิเศษของปลาตัวนี้เนี่ยมันจะซื้อขายใน NPC ได้ในราคา 500,000 เลยทีเดียวทีนี้ก็คือกิจกรรมนี้ถ้าพูดตรงๆไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะคะแต่ว่าถ้าใครจะไปปั๊มเวลตกปลาตอนนี้ก็ปั๊มได้นะคะไปปั๊มกันก่อนแล้วค่อยมาทำอันนี้ก็ได้ทีนี้ก็เลยกำลังคิดว่าน่าจะต้องออกเรือไปตกนะคะเพราะเหมือนต้องไปตกตรงที่นกนางนวลอยู่แต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวยังไงแม่บ้านจะไปลองดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะแล้วมันก็มีเพิ่มอีกว่าในเจ้าปลาทากิผู้หนุ่มนี่นะคะมันมีแบบตุ้ยนุ้ยด้วยซึ่งราคา1ล้านเลยทีเดียวแต่ปลาปูกิปูปูโอ้ยปลาทากิปูหูตุ้ยนุ้ยตัวนี้นะคะมีความสดเพียงแค่3ชั่วโมงฉะนั้นถ้าใครตกได้แล้วต้องรีบเอาไปขายนะคะงั้นละ 1M นี่อดเลยนะจ๊ะ
แล้วก็มีเควสให้เราทำด้วยคือไปทำเควสก็ NPC เจ้าหน้าที่เรียกเปลี่ยนสินค้า NPC มียานะคะอยู่ที่เวเรียนถ้าทำเควสเสร็จก็จะได้รับทองแห้ง 100G มันก็คือ 100M นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีเราจะได้รับไข่สีเพิงที่ปกคลุมด้วยเก็บก็เป็นของพิเศษอีกชิ้นหนึ่งก็คือในราคา 10M เหมือนกันแล้วก็เอาไปส่งให้ NPC ที่นักวิจัยมังกรได้นะคะเราจะได้รับถ้าเกิดใครทำเควสตรงนี้ได้จะได้รับทองแห้งทั้งหมด 1,000M เลยถ้าไม่บ้าอ่านไม่ผิดนะคะทุกคนช่วยกันไปบ้านดูด้วยนะแล้วใครทำเสร็จเป็นคนแรกนี่จะได้รับฉายาพิเศษด้วยนะคะอ้อประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเข้าสู่ช่วงร่างค่าเพิ่มนะคะประจำวันที่10มีนาคม2564นะคะย้ำกันอีกครั้งนึงก็โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับราคาเพิ่มเนาะโอเควันนี้ก็มีชุดใหม่ของมูซาด้วยนะจ๊ะแพ็กเกจพัฒนานางฟ้านะคะราคา480บาทนะคะได้รับลูกแก้วของเพอาร์10อันวายน้ำผึ้งหอมหวาน10อันกลิ่นดอกไม้ของเอรา10อันนะคะต่อไปแพ็กเกจนักผจญภัยสุดเพลิดเพลินนะคะราคา297บาทได้รับ VP 30วันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าเอาคูปองลดราคากระเป๋า 10% ลดราคาน้ำหนัก 10% ลดราคาหมวดเครื่องแต่งกาย 10% หรือสัตว์เลี้ยง 10% หรือพาหนะ 10% ได้นะคะเลือกได้1อันนะคะเอ๊ะไม่ว่าจะเติมรอเรือในเลือกทำไมต่อไปนะคะแพ็กเกจความทะเยอทะยานไร้จุดจบนะคะราคา975บาทก็จะได้รับชุดใหม่ของมูซานะคะชุดเหมือนยูโมเลยใครเล่นมูซาเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตหมุนตัวให้ดูหน่อยนะคะหมุนตัวสวยดีนะแม่บ้านว่าก็จะแบบใครแบบชอบแนวแบบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยก็เหมาะเลย โอเคก็ในแพ็คนะคะจะได้รับชุดใหม่1ชุดแล้วก็จะเลือกได้แบบพรีเมียมชุดของมูซาก็จะมีชุดต่อรอยอนชุดพักเลยเนี่ยชุดพักกงชุดคิเบเรอุสแบบดีชุดกาบิเรกันชุดพยัคฆ์สีน้ำเงินชุดอีเกิลคราวชุดชิ้นส่วนของมูสนะคะก็ใครจะซื้อแบบแยกก็ได้นะคะชุดเมื่อกี้ชุดแห่งความทะเยอทะยานนะคะชื่อชุดนี้ราคา500บาทก็ต่อไปนะคะเชฟและสุดยอดอาหารแบบที่1ราคา544บาทนะคะก็คือเอาชุดเชฟนะคะมาหมักรวมกับอะไรนี้นั่นน่ะสิชุดเชฟมามารวมกับอุปกรณ์ทำอาหารระดับสูงนะคะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับน้ำยาวิสมิสิตอะไรประมาณนี้นะคะก็มีชุดของถูกอาชีพแหละนะมันก็จะมีแยกไว้3แพ็คเกจนะคะก็จะเหมือนกันนะคะมันแค่เหมือนแยกอาชีพกันเฉยๆอยู่ดีมีแต่โนว่ายังมีเลยตายนะคะแล้วก็ฮัสซินก็มีหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นเซตสปาวิลล่าและสุดยอดการเปรทานะคะก็คือได้ชุดเบบิล่าแล้วก็ลดราคาด้วยเหลือ400บาทนะคะอ๋อของเชฟก็คือเหมือนลดราคาด้วยใช่ไหมเออก็ดีนะอ่ะก็คือได้ชุดเซตฟาบิล่าเอาไว้สำหรับเล่นแร่แปรธาตุนะคะของชีฟก่อนจะเอาของชีฟอะไรก็ซื้อเลยนะคะแล้วก็ได้รับอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุระดับสูงแล้วก็น้ำยาวิเศษของนางมาอะไรพวกนั้นนะคะประมาณนี้อืมต่อไปแพ็กเกจผู้ชำนาญด้านการดำรงชีวิตนะคะเหลือ400บาทนะคะก็จะมีกล่องชุดนักตกปลาจ๋อมๆกล่องชุดนักดำน้ำบุ๋มๆกล่องชุดขี่ม้าเวเนียแล้วก็ชุดเกรสเวเนซิลอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชุดอะไรนะชุดเมดนะคะที่เอาไว้แปรรูปเนาะประมาณนี้ต่อไปค่ะติดคำว่าต่อไปแล้วขอโทษนะคะนักเวสกอสปี้นะคะ2บวก1ก็คือซื้อ2แถม1ราคา600บาทสำหรับใครที่จะไปเอาไปอัพสัตว์เลี้ยงเนาะโอเคแล้วก็แพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน3นะคะแบบที่1ราคา935บาทได้รับความสนใจของช่าง60อันและเฟลสแตก3จีบและขอความสนใจของช่างที่น่าอัศจรรย์1อันนะคะขอความสนใจของช่างที่น่าอัศจรรย์อันนี้ก็คือเอาไว้สุ่มตะเกียบความทรงจำและหินครอนนะคะตั้งแต่30อันยัน200อันเลยนะต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพเดือน3แบบที่2นะคะราคา 1,700 บาทได้รับความทรงจำของช่าง120อันฟิสแตก50แล้วก็ขอแห่งความทรงจำของช่างที่เนี่ยอัศจรรย์นั่นเองนะคะต่อไปแพ็กเกจคังเก็บของของเดอร์เวนครูน102บาทนะคะก็แล้วก็มีของโอดราเซียด้วยโดยที่จะได้รับทั้งหมด13ช่องนะคะประมาณนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนในช่องใหม่นะมันก็จะมีของอยู่แล้วก็มีคัมภีร์กิจกรรมของขวัญจากเตอย่าลืมนะคะก
ก็อย่าลืมมากดรับการ53ไมค์แล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะคะที่แบบเหมือนมีกำหนดหมดเวลาด้วยนะอันนี้เป็นของเจ็ดก็ลองมาดูกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ลดราคาสัปดาห์นี้ได้แก่แทนจ่าเดียนนะคะเหลือ600บาทแบบพรีเมียมเองชื่อชุด Enix Star นะคะแล้วก็ชุดลูอานบุ๊กนะคะเหลือ600บาทนะคะแล้วก็หินคาถาตกตาไอเทมนะคะเหลือ72บาทแล้วก็ใบขยายคอกม้า1ช่องนะคะถูกเมืองน่าจะทุกเมืองเลยนะลดราคาเหลือ59บาทบางอันเหลือ29บาทบางอันเหลือ20บาทนะคะเหมือนแต่ละเมืองมันไม่เท่ากันนะทุกคนแล้วก็ใบขยายที่พักคนงานนะคะก็ลดราคาเช่นเดียวกันบางอันก็เหลือ59บางอันเหลือ40บางอันเหลือ20บางอันเหลือ13บาทนะแล้วก็ใบขยายท่าเรือนะคะลดราคาเหลือ48บาทค่ะโอเคก็ครบถ้วนหมดแล้วนะคะถ้ายังไงถ้าใครได้ดูถึงตรงนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์บอกแม่บ้านด้วยนะคะว่าชอบช่วงใหม่ของแม่บ้านไหมยังไงก็ยังไงแม่บ้านก็ว่าจะทำแบบช่วงใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเผื่อบางคนเกลียดอ่านแท็บเนาะแล้วก็อย่างที่แม่บ้านบอกนะคะแม่บ้านก็อาจจะบางอย่างก็อาจจะแบบแล้วยังประมวลผลไม่ทันหรือบางทีแบบแม่บ้านไม่ได้รู้ตรงจุดนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านแล้วก็เพิ่มเติมอะไรได้หมดเลยนะคะเราไม่ว่ากันเนาะโอเคยังไงก็ขออีกครั้งนึงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องแม่บ้านสามารถสมัครสมาชิกหรือว่าโดเนทได้ทางทูวอลเล็ตหรือว่าหลังไมค์ได้เลยนะคะมันเป็นการสนับสนุนช่องที่ดีมากๆเลยนะคะมันก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย